ลับมาสู่ข่าวฟ้าวันใหม่นะครับครับร้อนแรงมากเรื่องที่เราจะคุยต่อไปนี้ก็คือกรณีของเจ้าอาวาสแล้วก็วัดพระธรรมกายครับหลังจากที่มหาเถรสมาคมนะครับการประชุมกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับได้มีการแถลงผลการประชุมออกมาบอกแล้วว่าธรรมชโยยังไม่ปาราชิกแล้วก็อ้างว่าได้ทำตามภารกิจสมเด็จพระสังฆราชครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อวานนี้นะครับหลวงปู่พุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยได้เดินทางไปที่วัดปากน้ำภาษีเจริญพร้อมกับญาติโยมพุทธศาสนิกชนส่วนหนึ่งนะครับไปเพื่อที่จะสอบถามคณะกรรมการมหาเถรสมาคมกรณีที่มีมติไม่ให้ธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายขาดจากความเป็นภิกษุหรือว่าปาราชิกเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้หลวงปู่พุทธอิสระก็เลยเดินทางไปนี่แหละครับไปเนี่ยนะครับหลวงปู่พุทธอิสระย้ำว่าไม่ได้เป็นการออกมาชุมนุมหรือเดินขบวนแต่มาถามข้อสงสัยถึงมติของมหาเถรสมาคมว่ามติที่ออกมามีความสำคัญกว่าพระธรรมวินัยหรือไม่และการที่วินิจฉัยว่าพระธรรมชโยมีการยักยอกทรัพย์สินของวัดพระธรรมกายแต่นำมาคืนแล้วไม่มีความผิดจะใช้บรรทัดฐานเช่นนี้ในการปกครองของคณะสงฆ์หรือไม่และจากการสอบถามนั้นทางผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกับไม่เคยเรียกพระธรรมชโยมาสอบข้อเท็จจริงก่อนจะมีมติไม่ให้ปาราชิกแต่อย่างใดและการพูดคุยในวันนี้ก็ไม่ได้ข้อสรุปเพราะไม่มีใครที่จะตอบคำถามต่างๆได้พร้อมกันนี้พระพุทธอิสระได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงมหาเถรสมาคมโดยให้มีการตั้งคณะกรรมการที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมาร่วมปกครองคณะสงฆ์เพื่อความเป็นธรรมพร้อมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันคว่ำบาตรมหาเถรสมาคมที่มีมติออกมาเช่นนี้แล้วการไปเมื่อวานนี้นะครับหลวงปู่พุทธอิสระนี่แหละฮะที่เห็นเนี่ยฮะสังฆทานครับหลวงปู่พุทธอิสระฝากถวายสังฆทานให้กับกรรมการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมก่อนเดินทางกลับซึ่งในเข่งสังฆทานเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีรองเท้าแตะมีดอกไม้จันทร์นะครับเอ๊ะดอกไม้จันทร์นี่ก็ใช้ตอนไหนฮะพี่ต้นเผาครับมีสากกระเบือเอาไว้ตำส้มตำมีกางเกงในเอาไว้คุมหัวร้านแต่กางเกงในนี่พระไม่ใช้นะครับปกติก็เอาไว้คุมหัวร้านเหรอหรือไม่ถ้าจะสึกไงไม่ต้องสึกเพราะมันไม่ใช่พระกางเกงในฟังให้ดีคือก่อนอื่นคุณสันติสุขอ่านให้เสร็จก่อนผมขออนุญาตคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมจะอ่านต่อไปผมอ่านตามข่าวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมไม่ใช้คำว่าพระธรรมชโยหรือใช้คำว่าวัดพระธรรมกายขอให้รับรู้ว่าผมเป็นพุทธศาสนิกชนที่ยึดตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชดังนั้นนายชัยบูรณ์เป็นแค่ชายหัวโล้นแอบอ้างห่มผ้าเหลืองแบบวิปริตผิดมนุษย์คนธรรมดาและหลอกลวงเอาสตางค์จากคนทั่วไปรวมถึงวัดของที่เรียกว่าวัดธรรมกายผมก็ถือเพียงว่าเป็นเพียงสำนักเถื่อนเท่านั้นเพราะนั้นทำความเข้าใจก่อนเดี๋ยวคนจะหาว่าเอ๊ะทำไมต้นเป็นคนที่แบบไม่นับถือพระผมนับถือพระครับแต่นายชัยบูรณ์ไม่ใช่พระนะครับปาราชิกไปตั้งแต่ที่สมเด็จพระสังฆราชมีพระลิขิตแล้วครับแต่ก็มีความเห็นของทางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำใช่ไหมครับพี่ต้นก็พวกเดียวกันนะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยว่ายังไงฮะพระพรหมโมลีครับนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเนี่ยก็ออกมาบอกว่าจากการที่ได้ลงไปรับฟังข้อร้องเรียนจากหลวงปู่พุทธอิสระที่เดินทางมายังวัดปากน้ำเพื่อคัดค้านมติของมหาเถระสมาคมเกี่ยวกับกรณีวัดธรรมกายเนี่ยรวมถึงสอบถามถึงพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชตัวของพระพรหมโมลีชี้แจงไปแล้วบอกว่าการประชุมของมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์เป็นการรับทราบข้อมูลที่สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคมนำมารายงานเกี่ยวกับกรณีวัดพระธรรมกายเมื่อปี42และชี้แจงด้วยว่าการดำเนินงานของมหาเถรสมาคมยึดถือตามปฏิบัติธรรมวินัยมาโดยตลอดส่วนพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชยืนยันว่าเมื่อเกิดขึ้นปี2542มหาเถรสมาคมยุคนั้นก็ปฏิบัติตามพระลิขิตดังกล่าวทุกประการอีกทั้งนายชัยบูรณ์เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์เถื่อนธรรมกายซึ่งขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชภาวนาวิสุทธ์ก็มีจดหมายมายังมหาเถระสมาคมในยุคนั้นว่ายินยอมคืนทรัพย์สินทั้งหมดอย่างไรก็ตามขอให้ทางสำนักสงฆ์เถื่อนวัดธรรมกาย
ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยเพื่อแก้ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นอยู่ขณะนี้อันนี้พระพรหมโมลีรองจ้าผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำออกมาให้สัมภาษณ์ก็ฟังแล้วก็ยังอ้อมๆข้างๆคูๆอยู่อ่ะครับและแถมยังโยนกลับไปว่าให้นายชัยบูรณ์ออกมาชี้แจงด้วยนายชัยบูรณ์จะมีสิทธิ์ชี้แจงอะไรในเมื่อนายชัยบูรณ์ไม่ใช่พระนายชัยบูรณ์มีสิทธิ์อย่างเดียวคือถอดผ้าเหลืองทิ้งแล้วเดินหน้าไปรับกรรมที่ตัวเองก่อไว้ครับแล้วนายเสถียรนะฮะไปยังฮะนายเสถียรวิภพหารักษาการนายกสมาคมวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยออกมานะครับออกมาติงการกระทำของหลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะถ้าจะยื่นเรื่องคัดค้านไม่จำเป็นต้องนำมวลชนมากดดันการนำมวลชนมาขนาดนี้อยากถามกลับไปยังคสช.และรัฐบาลว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดกฎอัยการศึกหรือไม่ที่มีการชุมนุมกันจำนวนมากในระหว่างที่ยังประกาศใช้กฎอัยการศึกอยู่นอกจากนี้อยากถามกลับไปยังคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนาด้วยว่าการออกมานำเรื่องเก่าที่ยุติไปแล้วมาเป็นประเด็นและเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกแบบนี้จะเข้ามาปฏิรูปให้ดีขึ้นหรือปฏิรูปให้แย่ลงกว่าเดิมไอ้นี่หนักเลยตาเสถียรนี่หนักเลยครับคือมีการบอกว่าการที่ประชาชนไม่เห็นด้วยแล้วเดินทางไปกับหลวงปู่พุทธอิสระหาว่าเป็นการก่อม็อบครับแล้วยังบอกอีกว่าการที่สปช.ออกมานำเรื่องเก่าที่ยุติไปแล้วอย่างเงี้ยจะทำให้มันแย่ลงไม่ใช่ทำให้ดีขึ้นสรุปว่าถ้าผิดห้ามทำอะไรนะครับคุณเสถียรเขาพูดอย่างนี้ครับก็เอาเถอะครับตามปกติไปเลยถ้าคิดว่าตาหัวโล้นคนนี้มันหลอกคนแล้วมันต้องเอาเงินไปให้มันเพื่อให้มันสร้างจานบินให้มากขึ้นก็ตามสบายก็แล้วกันครับวอนไปถึงคุณผู้ชมก็แล้วกันครับว่ารักจะศรัทธาเลือกจะศรัทธาก็ดูเอาก็แล้วกันว่าไอ้คนที่เราไปศรัทธามันเป็นแค่ไอ้หัวโล้นหรือเป็นพระจริงๆดูเอาก็แล้วกันนะครับครับกรณีที่พระพรหมโมลีซึ่งท่านเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยเนี่ยนะครับได้มีการออกมาพูดบอกว่าเรื่องลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชนั้นยืนยันว่าเมื่อกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อปี2542ปฏิบัติตามพระลิขิตดังกล่าวทุกประการอันนี้เป็นความเท็จนะครับพระพูดเท็จได้ไหมฮะก็ไม่ใช่พระสิครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับพอดีเดี๋ยวทีมงานจะเอาขึ้นให้ได้ไม่ได้นะครับมีพระลิขิตต้อง5ฉบับในพระลิขิตเนี่ยบอกว่าปาราชิกแล้วนั่นหมายความว่ายังไงครับปาราชิกแล้วก็คือว่าพ้นจากความเป็นพระไปเลยสำหรับธรรมชโยแล้วห้ามมาบวชใหม่ด้วยนะปาราชิกเนี่ยไม่ต้องรอให้มีมติของมหาเถรสมาคมไปบอกว่าปาราชิกจึงจะปาราชิกและจริงๆแล้วไม่ต้องมีพระลิขิตด้วยซ้ำแต่พระลิขิตนั้นเป็นความเห็นซึ่งในพระลิขิตก็บอกชัดเจนว่าเป็นความเห็นเพื่อยืนยันไว้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนี่สมเด็จพระสังฆราชท่านเขียนไว้ถึงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านมีความเห็นว่าปาราชิกแล้วโวยเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะฉะนั้นผลแห่งการปาราชิกนี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรอความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมหรือไม่ไม่เกี่ยวปาราชิกเลยตั้งแต่กระทำกรณียักยอกทรัพย์แล้วอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับแล้วถามว่าทุกวันนี้ทางธรรมชโยเนี่ยแล้วทำไมยังเป็นพระอยู่ถ้าปาราชิกแล้วถ้าบอกว่าทำตามพระลิขิตก็มหาเถรสมาคมเขาแถไงครับเขาบอกว่าคืนแล้ววันนั้นเนี่ยไม่ได้จงใจที่จะเบียดบังทรัพย์ไม่เกี่ยวกับคืนแล้วหรือไม่คืนแล้วประเด็นของผมก็คือว่าในพระลิขิตเนี่ยมีอยู่หลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือบอกว่าปาราชิกแล้วอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเรื่องทรัพย์ที่บอกว่าพระลิขิตบอกให้คืนเนี่ยนั่นก็คือพระลิขิตบอกให้คืนจริงแต่มันอีกประเด็นนึงไงคือไอตาชัยบูรณ์เนี่ยมันจะต้องออกไปก่อนถูกแล้วทรัพย์ที่เกิดจากการยักยอกเบียดบังของไอชัยบูรณ์เนี่ยต้องเอาคืนสองข้อไม่เกี่ยวกับว่าคืนเสร็จแล้วชัยบูรณ์กลับมาเป็นพระได้นะครับคือชัยบูรณ์มันต้องปาราชิกไปเลยแล้วทรัพย์นั้นก็ไม่ใช่เอาติดตัวชัยบูรณ์ออกไปเพราะทรัพย์นั้นเกิดในขณะที่ชัยบูรณ์เป็นพระต้องเอาคืนกลับมายังหน่วยที่ชัยบูรณ์อยู่วันนั้นน่ะครับคือทำไมแก่ๆกันแล้วอ่านไม่ออกเหรออันนี้คือย้ำมันมี2ประเด็นประเด็นที่1ปาราชิกก็ต้องปาราชิกไปแล้วคือพ้นไปจากการเป็นพระเลยอันที่2เรื่องคืนทรัพย์เรื่องคืนทรัพย์เนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงต่อให้คุณคืนทรัพย์แล้วแต่ว่าไอ้ปาราชิกนั้นก็คือปาราชิกเลยไอ้คืนทรัพย์นี่มันอีกเรื่องนึงแล้วยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องคดีที่เขาฟ้องร้องกันในศาลที่อัยการไปถอนฟ้องนั่นมันก็อีกเรื่องนึงไม่ใช่ว่าเอา3เรื่องนี้มารุมมาตุ้มแล้วรวมกันเป็นฐานให้มีการเหยียบย่ำลิขิตสมเด็จพระสังฆราชอันนี้ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับและที่สำคัญก็คือว่าไอ้การที่ออกมาพูดออกมาบอกว่า
อยากให้วัดพระธรรมกายออกมาชี้แจงเนี่ยมันไม่เกี่ยวแล้วครับในนาทีนี้ก็คือว่าเขาถามว่าทำไมมหาเถรสมาคมไม่ทำตามพระลิขิต1และ2ไม่ทำไมไม่ดูแลให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยทำไมปล่อยให้คนที่ปาราชิกไปแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะครองจีวรห่มผ้าเหลืองแล้วก็ใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องกำบังกายในการแสวงหาผลประโยชน์ในการสร้างอาณาจักรธุรกิจการตลาดโดยอาศัยโลโก้พระพุทธศาสนาต่อไปอีกนี่คือคำถามที่มหาเถรสมาคมต้องตอบไม่ใช่ไปให้ธรรมกายมาตอบนึกออกไหมฮะมันอย่างนี้คุณสันติสุขคือตอนนี้คนเนี่ยเขาเชื่อกันหมดแล้วไงครับว่าชัยบูรณ์เนี่ยมีอำนาจเหนือมหาเถรสมาคมชัยบูรณ์เนี่ยเอาสตางค์ให้มหาเถรสมาคมส่วนใหญ่ครับรวมไปถึงนะครับชัยบูรณ์มีการอุดหนุนเกื้อหนุนให้รักษาการพระสังฆราชด้วยซ้ำมีทั้งเรื่องรถเบนซ์มีทั้งเรื่องเงินในที่ให้ในวันเกิดมีทั้งเรื่องเชิญไปเหยียบดอกดาวซวยสารพัดอย่างที่ตอนนี้เนี่ยมันเรื่องมันแดงขึ้นมาครับคุณสันติสุขอย่าว่าแต่เราสองคนตั้งคำถามอย่าว่าแต่คุณผู้ชมตั้งคำถามเลยแม้กระทั่งคนที่เป็นหน่วยงานของรัฐแม้กระทั่งคนที่อยู่ในองค์กรต่างๆเขาก็ตั้งคำถามคุณสันติสุขอยากฟังไหมว่าใครบ้างครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวัฒนะครับรัฐมนตรีเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่ากรณีที่มหาเถรสมาคมมีมติแถอุ้มตาชัยบูรณ์เนี่ยอยากจะให้มหาแถเนี่ยออกมาส่งคำชี้แจงมติกรณีนี้โดยละเอียดอย่างเป็นทางการเพราะตัวของคุณสุวพันธ์ต้องการดูมติและความเห็นต่างๆประกอบกันถามว่าคุณสุวพันธ์กังวลใจไหมว่าเรื่องนี้จะสร้างความขัดแย้งในหมู่พระสงฆ์คุณสุวพันธ์บอกรู้สึกกังวลแต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่พระสงฆ์และคารวาสให้ความสนใจคุณสุวพันธ์บอกต้องติดตามต่อไปเพราะไม่ควรวางใจหรือประมาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่คนมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับส่วนเรื่องของพุทธอิสระที่มีคนออกมาบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวครับท้าทายกฎอัยการศึกคุณสุวพันธ์นี่เป็นรัฐบาลของคสช.นะคุณสุวพันธ์ตอบอย่างนี้ครับบอกว่าการเคลื่อนไหวของพุทธอิสระเป็นการท้าทายหรือไม่คุณสุวพันธ์บอกต้องดูเป็นรายกรณีเท่าที่ตนทราบก็เป็นหน้าที่ของบ้านเมืองต้องไปดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วพร้อมนะติดตามด้วยว่าเจตนาการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นอย่างไรยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบหรือไม่ทั้งนี้ตนคิดว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงต้องไปดูแลและพูดคุยว่าถ้าเคลื่อนไหวใดๆต้องอยู่ในกรอบกฎหมายแล้วในวันนั้นก็คือมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปดูแลอยู่เราก็เห็นมีตำรวจมีทหารครับน่ะเห็นไหมยังเห็นทหารยืนเพราะฉะนั้นคุณเสถียรวิพรมหารักษาการนายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาผมว่าคุณเสถียรกลับไปคิดอีกทีดีกว่าว่าคุณน่ะเป็นนายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนากรณีของวัดธรรมซวยเนี่ยผิดหรือไม่ผิดยังไงแทนที่จะออกมายุ่งกับเรื่องคนอื่นคือต้องดูเป็นกรณีอย่างกรณีพี่น้องที่เขาเดือดร้อนกรณีที่จะมีการไปสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมเนี่ยอย่างที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยพี่น้องชาวบ้านเขาก็ออกมาแสดงออกอันนั้นก็ต้องอลุ่มอล่วยกันถูกไหมฮะกรณีอย่างนี้ชาวพุทธเขาเดือดร้อนเขาไปยื่นหนังสือเขาไปขอความชัดเจนก็ต้องอลุ่มอล่วยกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งใครอ่ะภูมิสันคุณภูมิสันเสนีวงศ์นะอยุธยาอนุกรรมการในคณะกรรมการกรรมาธิการสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับคราวนี้สนช.แต่เป็นอนุกรรมาธิการคุณภูมิสันเสนีวงศ์ณอยุธยานะครับได้ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้โดยพูดถึงเยาวชนหลายภาคส่วนมีความกังวลและก็สับสนในวิธีสอนและคำสอนในพระพุทธศาสนาที่แปลกประหลาดแตกต่างออกไปจากรูปแบบอื่นๆมันเหมือนการแสดงโชว์และการจัดอีเวนต์กรณีของวัดพระธรรมกายเนี่ยนะครับออกแนวผิดแปลกอาจบิดเบือนเป็นเหมือนโชว์อีเวนต์ทุดงที่มันค่อนข้างแปลกประหลาดตนในฐานะกรรมาธิการที่รับผิดชอบด้านสังคมเด็กและเยาวชนเนี่ยขอเสนออย่างนี้เลยนะครับคุณภูมิสารบอกว่าขอเสนอต่อคณะกรรมาธิการและทุกองค์กรที่รับผิดชอบในด้านการสังคมและศาสนาทำความชัดเจนให้ปรากฏในประเด็นดังต่อไปนี้5ข้อ1ให้มหาเถรสมาคมทำตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชให้ชัดเจนโดยเฉพาะกรณีธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายว่าปาราชิกหรือไม่ถ้าปาราชิกทำไมมหาเถรสมาคมปล่อยปละละเลยจนถึงปัจจุบัน
หรือถ้าไม่เพราะอะไรอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องสังคยนาคำสอนในพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องและตรงกันกับคำสอนของพระพุทธเจ้า3ให้ลงโทษขั้นเด็ดขาดกับพระที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ผิดหรือต้องคดีต่างๆให้ดำเนินไปโดยความรวดเร็วเป็นธรรมตามกฎหมาย4ให้มหาเถระชะลอการเสนอแต่งตั้งสมณะพระที่ต้องหาหรือติดความต่างๆติดคดีความต่างๆจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนี่ข้อ4นะครับและข้อ5ให้มีพระราชบัญญัติควบคุมสมบัติของวัดและที่ดินของวัดให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการทุจริตมิชอบของบุคคลผู้แสวงหาผลประโยชน์นะครับนี่คือความเห็นของคุณภูมิสันแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าฝากความหวังไว้กับคสช.และรัฐบาลในยุคนี้ว่าจะทำสำเร็จเป็นรูปธรรมปราศจากการแทรกแซงของกลุ่มการเมืองนี่อันนี้ก็คือคุณภูมิสันนะครับเติมอีกนิดนึงครับพี่ต้นมีความเห็นของพระอีกรูปหนึ่งครับคราวนี้เป็นพระรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยของสงฆ์อ่ะพระเมธีธรรมาจารย์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของหลวงปู่พุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยโดยพระเมธีธรรมาจารย์เนี่ยบอกว่ากรณีนี้ทางมหาเถระสมาคมได้แถลงข่าวยืนยันแล้วว่าเจ้าอาวาสวัดธรรมกายได้ปฏิบัติตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชแล้วทุกประการพระเมธีธรรมาจารย์บอกด้วยว่าการเคลื่อนไหวของหลวงปู่พุทธอิสระนั้นเป็นไปตามความต้องการของพระสุวิทย์และสำนักสันติอโศกนี่ไงออกมาแนวนี้แล้ว รวมไปถึงเป็นการสนับสนุนโดยสนช.และสปช.สายกปปส. นี่ เท่ากับว่าเป็นการนำศาสนามาเล่นการเมืองสร้างความขัดแย้งขณะที่ประเทศต้องการความปรองดองเป็นเรื่องอันตรายและน่ากลัวอย่างยิ่งการที่สำนักงานปฏิรูปแห่งชาติได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนานั้นกรรมการเนี่ยประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความคิดสุดโต่งในทางการเมืองเคยเป็นแกนนำเคลื่อนไหวทางการเมืองสร้างความขัดแย้งแตกแยกให้เกิดขึ้นมาแล้วหากเป็นเช่นนี้จะยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งรุนแรงแน่นอนและจะกลายเป็นหายนะที่จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเร็วๆนี้พระสงฆ์จากทั่วประเทศจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายเทียนฉายกีรนันประธานสปช.เพื่อให้ยกเลิกคณะกรรมการชุดดังกล่าวก็คือชุดที่มีคุณอาจารย์อะไรเป็นประธานไพบูลอาจารย์ไพบูลนิติตะวันนะครับเพราะหากมีการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ด้วยกลุ่มนักการเมืองที่มีความคิดสุดโต่งและไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่แบบนี้จะทำให้เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรงในหมู่ประชาชนคนไทยอย่างแน่นอนนี่พระเมธีธรรมาจารย์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยออกมาให้สัมภาษณ์ครับมีหน้าคุณภาพพระทุกวันนี้ถึงได้หวยลงเพราะมีรองอธิการบดีอย่างนี้นี่เองครับคือประเด็นเองเอาการเมืองมายุ่งชัดๆเลยไปป้ายสีบอกว่าการเรียกร้องแบบนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของกปปส.ไปสนับสนุนจะเล่นการเมืองคือช้าๆนะชื่ออะไรนะพระเมธีธรรมาจารย์ฟังดีๆนะครับผมไม่พอใจนายชัยบูรณ์และมหาเถระสมาคมเพราะนายชัยบูรณ์กระทำความผิดกรณียักยอกเบียดบังทรัพย์เป็นของตัวเองและพระลิขิตของพระสังฆราชก็บอกแล้วว่านายชัยบูรณ์พ้นจากความเป็นพระต้องเป็นแค่ไอ้ล้นห่มเหลืองตัวหนึ่งเท่านั้นผมไม่ได้บอกว่านายชัยบูรณ์มีแนวคิดเป็นการเมืองคนละแบบกับผมครับผมไม่ได้บอกว่าผมจะต้องไล่นายชัยบูรณ์เพราะนายชัยบูรณ์เป็นผู้ที่เป็นปฏิบัติกับประชาธิปไตยครับเปล่าแต่ผมไม่เคารพนายชัยบูรณ์และสำนักสงฆ์เถื่อนธรรมกายเพราะเขากระทำผิดตามบทบัญญัติของพุทธศาสนาและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครับท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าท่านรองอธิการบดีคือถ้าท่านจะมากล่าวหากันแบบสาเสียเทเสียแบบนี้นะครับผมเนี่ยมีภาพมาให้ดูด้วยถ้างั้นไหนลองมาดูว่าภาพพวกนี้เนี่ยมันจะสมจริงกว่าหรือไม่เนี่ยคือการที่ปกป้องอุ้มชูกันขนาดนี้เพราะเหตุนี้หรือเปล่าผมถามกลับมาไหนๆก็เปิดกันอย่างนี้เลยแฉกันเลยอ่ะแล้วจะไปตรวจสอบพฤติกรรมของธรรมกายตรวจสอบของพฤติกรรมของธรรมชโยอย่างตรงไปตรงมาตามพระธรรมวินัยหรือไม่ในเมื่อ
คนที่มีอำนาจในคณะสงฆ์เนี่ยมีพฤติกรรมแบบที่เห็นเนี่ยคือไปมีส่วนในกิจกรรมของธรรมกายเนี่ยสารพัดเลยไปเดินเหยียบย่ำดาวเรืองกับเขาด้วยไปร่วมกิจกรรมไปร่วมอุ้มชูกันโดยตลอดอันนี้ผมถามกลับไปบ้างอ่ะถ้างั้นอ่ะทำไมไม่เอาตามหลักพระธรรมวินัยมาคุยกันแล้วมีการจะปลุกม็อบพระทั่วประเทศด้วยนะถูกต้องอันที่หนึ่งนะครับภาพต่อไปเลยนี่มีคนทำในโซเชียลมีเดียภาพเนี่ยภาพจริงแต่คำแต่พูดเนี่ยคำพูดเนี่ยเขาเอามาใส่ไอ้ไว้ตาเถนอย่าไปดูดูภาพจริงๆว่านี่คือพระอะไรนะคนที่แถลงเมื่อวานนี่ไงวันนั้นไงชื่ออะไรนะที่ทำหน้าที่เป็นโฆษกโฆษกของกรมอะไรสักอย่างนั่นน่ะนั่นน่ะไปเหยียบดอกดาวซวยกับเขาด้วยนี่ไงแล้วมันจะออกมาพูดไหมว่าทำมาซวยผิดเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วภาพต่อไปฮะเนี่ยอย่างนี้อันนี้ไม่อยากจะพูดเลยจริงๆอันนี้เป็นภาพตอนกิจกรรมของธรรมกายต้นๆน่ะที่ไปที่วัดปากน้ำอ่ะรักษาการสังฆราชอ่ะเนี่ยอ่ะก็ลองดูสิฮะลองดูภาพอื่นต่อไปเลยนี่พระเมธีธรรมาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้อยู่ในเพจของรอยตุ้นะฮะโอ้นิ้วนั่งอยู่ข้างกับสมชายวงสวัสดิ์นั่งข้างทักษิณชินวัตรผมขอบพระคุณรอยตุ้นะครับโอ้โหขอบคุณมากครับชัดมากเนี่ยเป็นไหมใครเอาการเมืองเข้ามาคุณผู้ชมดูเลยดูชัดๆเลยโอ้ยตะทุเลศถ้าท่านจะมากล่าวหาท่านอย่างนี้นะอันนี้ผมเรียนด้วยความเคารพนะนี่ท่านออกมาพูดอย่างนี้ก่อนนะคือก่อนหน้านี้เราอยู่ในสาระของพระธรรมวินัยตลอดใครผิดว่าไปตามผิดสิครับถึงขั้นมีพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชแต่ยุคนี้เนี่ยกำลังจะเอาความเป็นพวกเดียวกันเนี่ยเหยียบย่ำพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือบิดเบือนพระธรรมวินัยครับทีนี้อีกความเห็นหนึ่งแล้วคราวนี้คุณจะไม่มาอ้างได้เลยว่า เป็นความเห็นของกปปส.เป็นอะไรต่อมีอะไรสันติสุขช่วยจับโจรหน่อยอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ส.ศิวรักษ์คนนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยกับกปปส.คนนี้นี่ด่ากปปส.แล้วไม่เห็นด้วยกับด่าประชาธิปัตย์มาตรา112ด้วยนะถูกต้องอ้าวพูดตรงๆแล้วท่านแสดงความเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงอาจารย์สุรักษ์นะครับโพสต์เฟซบุ๊กบอกเลยครับบอกว่าในเมื่อรายพระหัตถ์สมเด็จพระสังฆราชชี้ชัดว่าบุคคลผู้นี้ต้องอทินาทานปาราชิกแล้วกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งอ้างว่าเคารพสมเด็จพระสังฆบิดรกับไม่ทำตามมติสมเด็จพระสังฆราชโดยที่อ้างว่าเขาคืนเงินให้แล้วเป็นอันหมดมนทินนั่นเป็นเรื่องตะแบงพระวินัยอย่างชัดเจนนี่อันนี้ชัดเจนนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีอาจารย์สุรักษ์เนี่ยยังบอกต่อไปด้วยยกเอาอีกกรณีหนึ่งขึ้นมาด้วยก็คือกรณีนี่ไม่ใช่คราวแรกที่มหาเถระสมาคมมีพฤติกรรมเช่นนี้เช่นเมื่อคราวกิตติวุฒโธภิกขุสั่งรถวอลโว่เข้ามาโดยไม่ยอมเสียภาษีนี่ก็เป็นอทินนาทานปาราชิกเช่นเดียวกันเพราะพระมีค่าแค่เพียงเงินบาทเดียวช่อฉนเพียงบาทเดียวก็ต้องอทินนาทานปาราชิกหมดจากความเป็นภิกษุภาวะคราวกิตติวุฒโธมหาเถระสมาคมก็ลงมติว่าเป็นนิสสักคียะปาจิตตีและให้เอาเงินไปเสียภาษีเพื่อจบเรื่องกรณีธรรมชโยก็เช่นเดียวกันอ้างว่าได้คืนเงินคืนทองไปแล้วยังสามารถคงความเป็นลัทธิไว้ได้นี่เป็นตัวอย่างแห่งความอัปลักษณ์ของกรรมการมหาเถระสมาคมเมื่อถอดสมภารวัดสระเกศออกจากมหาเถระสมาคมและจากตำแหน่งต่างๆอย่างน้อยก็แสดงว่ามหาเถระสมาคมมีความกล้าหาญทางจริยธรรมอยู่บ้างแต่แล้วความกล้าหาญที่ว่าก็ปราศนาการไปหมดนะปราศนาการไปหมดนะครับเพราะคณะพระธรรมกายมีเงินและอำนาจมากมายมหาศาลที่จะซื้อกรรมการมหาเถระสมาคมได้แทบทั้งหมดนี่อาจารย์สุรักษ์บอกว่าแทบจะซื้อได้ทั้งหมดนะครับแต่ยังไม่บอกว่าซื้อหรือไม่ซื้อยังท่านผู้รักษาการในตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชที่ปกป้องคณะพระธรรมกายมาโดยตลอดถึงกับไปร่วมเดินกับคณะเมื่อเร็วๆนี้ด้วยโดยอ้างว่านั่นเป็นธุดงควัตแถมว่าที่สังฆราชยังบอกว่าเดินบนดอกไม้นุ่มดีไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนแล้วคนอย่างนี้จะปล่อยให้เป็นสังฆราชได้หรือถ้าได้เป็นการพระศาสนาจะทรุดโทรมไปยิ่งกว่านี้เหลือขนานับนะครับยาวอ่ะอาจารย์สุรักษ์ยังบอกต่อไปด้วยบอกว่ากรณีนี้สังคมไทยเนี่ยต้องการในขณะนี้ก็คือพระภิกษุสงฆ์ซึ่งทรงไว้ซึ่งศีลาจารวัตรประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่เนื้อหาสาระยกตัวอย่าง
มีคนต้องการเอารถยนต์ไปถวายวัดหนองป่าพงท่านอาจารย์ชาหลวงปู่ชาได้เรียกประชุมสงฆ์ว่าสมควรจะรับยานพาหนะดังกล่าวหรือไม่สงฆ์ส่วนใหญ่เห็นว่าการมีรถยนต์จะช่วยให้พระภิกษุสามเณรสะดวกในการเดินทางไปไหนมาไหนขันท่านอาจารย์ชาถามสังฆบริษัทว่าไม่อายชาวบ้านหรือเพราะชาวบ้านรอบๆวัดบางคนไม่มีแม้แต่เกวียนแต่เขาก็ยังทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระให้มีความผาสุกตลอดมาแล้วพระไปนั่งรถยนต์เชิดหน้าชูตาจะเอาหน้าไปไว้ไหนสงฆ์ทั้งหมดจึงลงมติไม่รับรถยนต์ที่ทายกต้องการจะถวายขอให้เปรียบเทียบกับกรณีเนนคำนี่กรณีเนนคำเนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเขียนมากมายหลายกรณีหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบกันแต่โดยความสรุปก็คือว่ากรณีล่าสุดคือกรณีนี้เนี่ยมันทำให้พระศาสนาเนี่ยนะครับมีปัญหาอันนี้พูดได้ง่ายอ่ะอันนี้ผมไม่อยากจะใช้คำที่รุนแรงอย่างที่อาจารย์สุรักษ์พูดเนี่ยนะครับคือเป็นห่วงมากว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะสั่นคลอนภายในชั่วอายุของกรรมการมหาเถระสมาคมในบัดนี้นี่เอง อันนี้คือคำพูดของอาจารย์สุรักษ์นะครับคุณเฉลิมสุขย้ำว่าท่านไม่ใช่พวกกปปส.แน่นอนแล้วก็ท่านไม่ใช่พวกที่ไม่ใช่พวกเดียวกับหลวงปู่พุทธอิสระอ่ะมีตอนนี้มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเมื่อกี้ก็มีคุณภูมิสารนะครับรวมไปถึงสศิวลักษณ์เราก็ให้ดูทั้งสองทั้งเห็นด้วยคือคุณศิวลักษณ์นี่ไม่ยุ่งกับกปปส.นะเกลียดกันด้วยไม่ชอบครับส่วนคนที่เห็นด้วยกับมหาเถระก็มีใครพระชื่ออะไรนะเมื่อกี้รองอธิการบดีพระที่มีรูปถ่ายคู่กับสมชายพงศวัฒน์มาจ้ารูปถ่ายคู่สมชายรูปถ่ายคู่ทักษิณครับคนที่เห็นด้วยกับมหาแถอีกคนนึงก่อนที่ผมจะอ่านคุณผู้ชมเอาผ้าปิดจมูกหน่อยทำไมครับจะเหม็นน้ำกามมากทำไมล่ะฮะเขามีธุรกิจเกี่ยวกับน้ำกามแล้วมาสนับสนุนมติของมหาเถรสมาคมเพราะฉะนั้นอาจจะตีความได้ง่ายๆว่าฐานะของธรรมสวยกับน้ำกามอาจจะใกล้ๆกันเพราะมีแนวคิดคล้ายๆกันชูวิทย์กมลวิสิทธิ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ไม่รู้จักเคารพกติกาของสังคมเป็นเรื่องยากที่จะอยู่รวมกับคนที่ชอบตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางขยายอัตตาใหญ่โตเท่าภูเขาและมองคนอื่นๆตัวเล็กเหมือนก้อนกวดธรรมชโยวัดธรรมกายจะถูกหรือผิดเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินตามกฎเกณฑ์ของศาสนาแต่หากพุทธอิสระตั้งตัวเป็นความถูกต้องปล่อยให้กิเลสของตัวเองแตกสั้นเที่ยวปลุกระดมคนมีจริตให้ออกมาสู้คงไม่แค้วต้องตัดสินกันที่มวลมหาคารวาสว่ามีใครเยอะกว่าใครสุดท้ายก็พังกันเป็นแถบๆชูวิทย์เนี่ยไม่เห็นด้วยกับหลวงปู่พุทธอิสระแล้วก็ผ่านเอาการเมืองเข้าไปแปดเปื้อนอีกชูวิทย์บอกว่าสุดท้ายต้องวัดกันที่ประชาชนละว่ามวลมหาคารวาสใครจะหนุนใครเยอะกว่าอย่างนี้ผิดไหมคุณสันติสุขคือคุณจะบ้าเหรอคุณชูวิทย์เขาพูดกันเรื่องพระธรรมวินัยว่าอันไหนถูกต้องอันไหนผิดเพี้ยนก็ต้องไปวินิจฉัยเอาพระธรรมวินัยเนี่ยมากางแล้วก็มาดูว่าอันไหนผิดอันไหนถูกไม่ใช่เอะอะอะไรก็จะเอาปริมาณคนมาแข่งกันแล้วคือกรณีนี้ไม่มีปัญหานะแต่เอาปริมาณคนมาแข่งกันเนี่ยนะฮะคือเดี๋ยวคสช.จะปวดหัวแต่มันผิดประเด็นแล้วชูวิทย์อีกอันนึงตอนเรื่องบ้านเมืองก็สวมวิญญาณนักการเมืองเดือนนำม็อบพอจบการเมืองก็คือร่างพระเที่ยวปลุกระดมสันดานอันธพาลนี่มันเลิกยากเสียจริงๆคสช.คสช.อย่ามัวแต่เรียกคารวะไปปรับทัศนคติเลยพระบางรูปก็ต้องปรับทัศนคติโดยด่วนเหมือนกันเรื่องการเมืองยังไม่ทันคลี่คลายเรื่องก็มีพระนักเลงออกเที่ยวอารวาสอีกหยุดไว้ตรงนี้นิดนึงกรุณานำรูปของรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ขึ้นมาให้ชูวิทย์ดูนิดนึงครับว่าจริงๆแล้วพระองค์ไหนที่คสช.ควรจะต้องเรียกไปปรับทัศนคติรูปที่ถ่ายคู่กับคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์และทักษิณชินวัตรนั่นแหละครับใครกันแน่ที่ควรจะต้องให้คสช.เรียกไปปรับทัศนคติคุณสันติสุขไปต่อถ้ารูปหาเจอก็ขึ้นมาให้ชูวิทย์เขาดูมีอีกหนึ่งความเห็นสำหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องสรุปเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเวลาน้อยแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะกรณีนี้นะครับล่าสุดมีอีกหนึ่งคนที่เขียนเฟซบุ๊กหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนนะครับท่านเขียนเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับแต่เป็นประเด็นใหม่ท่านเปิดประเด็นออกมาบอกว่ามหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าข่ายที่จะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพผิดมาตรา112หรือไม่เพราะอะไรท่านถึงบอกอย่างนั้นท่านให้เหตุผลว่าอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าตามที่มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้สำนักงานพระพุทธศาสนานำความขึ้นกราบบังคมทูลชื่อธรรมชโยแห่งวัดพระธรรมกายขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระเทพยานมหามุนีเมื่อวันที่5ธันวาคม2554ซึ่ง
ในระยะเวลานั้นเนี่ยนะครับช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งทรงสมณศักดิ์สูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทยและทรงเป็นประธานการปกครองคณะสงฆ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสถาปนาได้ทรงมีพระลิขิตตั้งแต่ปี2542แล้วว่าธรรมชโยปราชิกพ้นจากความเป็นพระแล้วทีนี้เนี่ยนะครับทำไมพระมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาจึงได้นำมณฑินของธรรมชโยแห่งวัดธรรมกายขึ้นทูล9เพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ธรรมชโยแห่งวัดธรรมกายขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพนี่ที่พระเทพยานมหามุนีเมื่อวันที่5ธันวาคม2554ทั้งที่รู้ว่าธรรมชโยขณะนั้นยังมีมณฑินตามพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชอยู่แล้วมีมาตั้งแต่2542นี่เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงที่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลเปิดประเด็นขึ้นมาใน Facebook นะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วตอนท้ายท่านก็เรียกร้องให้คณะกรรมการชุดที่มีอาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันเป็นประธานเนี่ยนะครับกรุณาพิจารณาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยเพราะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญถ้าหากว่ารู้อยู่แล้วว่าคนคนนั้นไม่ได้เป็นพระแล้วยังพยายามที่จะนำเรื่องนี้เนี่ยขึ้นไปเพื่อที่จะให้ได้รับยศรับศักดิ์อันเนี้ยจะเข้าข่ายหรือไม่มาตรา112นี้เป็นประเด็นนะครับเป็นความเห็นของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลนะครับก็ดีผมว่าก็ดีครับการที่ถ้ามีคดีหรือว่ามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าจะมีผู้ช่วยกันตีแผ่ความจริงในกรณีของนายชัยบูรณ์มากขึ้นว่าตกลงแล้วนายชัยบูรณ์มีพฤติกรรมอย่างไรตอนนี้เราเรื่องร้อนๆทั้งนั้นเดี๋ยวเราต้องพักกันอีกสักครู่แล้วคุณสันติสุขครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะสรุปข่าวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ให้ฟังกันครับ